วันนี้เราจะคุยกันก่อนว่าเฮ้ย Apple Cider เนี่ยมันคืออะไรนะครับต่อไปผมจะพูดสั้นลงนะพูดคำว่า Apple Cider แต่จริงๆคำเต็มๆมันชื่อว่า Apple Cider Vinegar นะครับบางคนจะอ่านเป็นไวเนก้าก็ได้เวนิก้าก็ได้นะครับคำย่อคือ ACV ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินว่า ACV ก็คือ Apple Cider Vinegar นะครับบางคนอาจจะเคยเห็นโคโคนัท Cider Vinegar เหมือนกันก็คือคล้ายๆกันเนาะเพียงแต่ว่า Apple Cider ก็คือผลิตจากน้ำ Appleโคโคนัทไซเดอร์คือผลิตจากน้ำมะพร้าวแบบนี้เป็นต้นเนาะเราจะได้คุยกันรู้เรื่องเลยนะ Apple Cider นะหรือ Apple Cider Vinegar เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือการเอาน้ำแอปเปิลมาผสมยีสต์พอเอาน้ำแอปเปิลมาผสมยีสต์เรารู้อยู่แล้วว่าเวลายีสต์รวมกันกับน้ำผลไม้เช่นน้ำแอปเปิลเนี่ยมันจะได้เป็นแอลกอฮอล์ดังนั้นเรารู้แล้วว่าโอเคเอาน้ำแอปเปิลนะใส่ยีสต์เข้าไปกลายเป็นแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บเอาแอลกอฮอล์ที่ได้ใส่แบคทีเรียเข้าไปต่อซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ใช้หมักชนิดหนึ่งอาการไม่พูดชื่อนะครับก็จะได้กรดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะเซติกดังนั้นมีคนถามผมในคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดว่าเรากินแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเรากินน้ำส้มสายชูมันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันนะครับน้ำส้มสายชูเป็นกรดอีกชนิดหนึ่งที่ผมไม่แนะนำให้กินแล้วกันผมไม่ได้การจะบอกแม่ค้าถ้าเกิดว่าใครเป็นแม่ค้าอยู่แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารอยู่ใช้ส้มสายชูผมไม่ได้บอกว่าผิดนะเพียงแต่ว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันมีประโยชน์ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอปเปิลไซเดอร์แต่ข้อดีของน้ำส้มสายชูคือกลิ่นไม่แรงส่วนข้อดีของแอปเปิลไซเดอร์คือมันช่วยหลายๆอย่างนะครับอ่ะในแอปเปิลไซเดอร์จะมีกรดตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากรดอะเซติก 5% โดยประมาณนะบวกลบแล้วกันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างแต่โดยปกติเขาจะใช้สูตรเป็นอะเซติก 5% ดังนั้นเวลาเราไปโรตัสท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นทรัลโรบินสันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างหลัง Apple Cider เนี่ยเขาจะเขียนว่ากรดอะเซติก 5% ดังนั้นสูตรส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ดูประโยชน์ก่อนแล้วกันประโยชน์นี่ต้องเข้าใจก่อนนะประโยชน์มีทั้งงานวิจัยในคนแล้วก็มีทั้งงานวิจัยในสัตว์หมายความว่าบางอันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ผลในคนทุกคนเนาะเพราะว่าบางอันเป็นงานวิจัยในสัตว์แต่ผมรวบเลยแล้วกันมีประโยชน์อยู่5ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเขาพบว่าตัว Apple Cider เนี่ยมันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันส่วนเกินดังนั้นมันก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้น 2. เขาพบว่ามีงานวิจัยในคนว่ามันช่วยให้เราสามารถควบคุมความหิวได้ดีช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับดังนั้น 3. ก็คือมันช่วยควบคุมความหิวนั่นเอง 4. นะครับมันช่วยเรื่องลดน้ำตาลในเส้นเลือดโดยที่นะครับน้ำตาลส่วนใหญ่ที่ลดเนี่ยในงานวิจัยมักจะพูดถึงน้ำตาลที่อยู่หลังมื้ออาหารหมายความว่ากินอาหารเข้าไปผสมกับแอปเปิลไซเดอร์หรือแอปเปิลไซเดอร์ก่อนก็ตามเสร็จปุ๊บไปวัดผลนะครับสัก 2-3 ชั่วโมงหลังกินอาหารแล้วเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่กินแอปเปิลไซเดอร์กับคนที่ไม่กินปรากฏว่าคนที่กินแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเป็นเบาหวานนะฉันจะกินมันเข้าไปเลยเพื่อลดระดับน้ำตาลลงเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเรื่องอีกละเอียดเลยว่าทำไมผมถึงไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะครับข้อที่5ก็คือมันช่วยควบคุมปริมาณของคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับก็คือลดคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อยผลข้างเคียงข้อแรกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า gastroparesis นะครับที่บอกว่าเรียกว่า gastroparesis เนี่ยมันแปลง่ายๆคือมันทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยหรือระบบลำไส้กระเพาะต่างๆเนี่ยมันบีบตัวช้าลงพอมันบีบตัวช้าลงเสร็จปุ๊บมันก็เลยคล้ายๆแบบนี้สมมุติว่าผมเนี่ยเพิ่งไปกิน MK มาเมื่อกี้เลยกาแฟนะพอไปกิน MK มาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผมกินอาหารเข้าไปแล้วปรากฏว่าระบบการย่อยผมทำงานช้าลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกินแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ผมมีอาการคลื่นไส้เนื่องจากอาหารย่อยช้าลงอาจจะทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอกหรือว่าอาการของกรดไหลย้อนได้หรือบางทีก็ทำให้มีอาการอืดท้องได้ดังนั้นผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่ถ้าเราพูดถึงกลไกการกินแอปเปิลไซเดอร์หลังมื้ออาหารอาจจะช่วยในบางคนให้ย่อยดีขึ้นแต่บางคนก็มีผลข้างเคียงข้อนี้คือทำให้การย่อยอาหารเนี่ยหรือลำไส้หรือกระเพาะอาหารเนี่ยบีบตัวช้าลงก็เลยทำให้มีอาการคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกแล้วก็อืดท้องได้วิธีการก็คือเราสามารถทดลองดูนะว่าเราเนี่ยมีผลข้างเคียงหรือเปล่าง่ายๆเลยเราเอาแอปเปิลไซเดอร์30 cc หรือประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมน้ำ1แก้ว1แก้วเล็กหรือ1แก้วใหญ่ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับลองผสมน้ำ1แก้วดูแล้วเสร็จปุ๊บลองดื่มเข้าไปก่อนมื้ออาหาร
แล้วลองกินอาหารตามซิว่าเฮ้ยพอเรากินเข้าไปครั้งแรกแล้วมีคลื่นไส้มีแสบร้อนกลางอกมีอืดท้องแสดงว่าเราอาจจะมีผลข้างเคียงจากแอปเปิลไซเดอร์และเราก็อย่ากินมันเลยนะครับข้อที่2ก็คืออาจจะทำให้กินอาหารได้น้อยลงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะกินอาหารให้น้อยลงอยู่แล้วมันจะกลายเป็นข้อดีเพราะว่ามันลดหิวทำให้อิ่มนานขึ้นแต่ในงานวิจัยเนี่ยมันก็มีผลอีกอันหนึ่งก็คือหลายคนอยากจะกินแอปเปิลไซเดอร์เพื่อสุขภาพปรากฏว่าตัวเองเนี่ยผอมอยู่แล้วแล้วพอกินแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปก็เลยทำให้กินอาหารน้อยลงด้วยพอกินอาหารน้อยลงเสร็จปุ๊บก็เลยทำให้ปริมาณสารอาหารเช่นผมเคยบอกว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเราอาจจะมีกล้ามเนื้อฝ่อได้ถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเราอาจจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยมาเร็วได้ถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเนี่ยอาจจะเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ดังนั้นข้อดีของแอปเปิลไซเดอร์คือกินเข้าไปในคนอ้วนแล้วอาจจะช่วยทำให้กินได้น้อยลงลดความหิวได้เป็นอย่างดีอิ่มนานขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าเป็นคนผอมมากๆแล้วได้ผลจากแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปทำให้กินน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะขาดสารอาหารก็ได้โดยเฉพาะจำพวกโปรตีนเป็นต้นข้อที่3ผลข้างเคียงคือเวลาที่เรารับประทานแอปเปิลไซเดอร์ไปเยอะๆนะต้องใช้คำว่าเยอะๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเยอะขนาดไหนทานแอปเปิลไซเดอร์ไปเยอะอาจจะทำให้บางคนมีโพแทสเซียมต่ำได้เราดูก่อนนะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดกับทุกคนนะหัวบางคนไปแบบโพสต์ในสื่อโซเชียลว่าระวังนะกินแอปเปิลไซเดอร์แล้วเนี่ยจะทำให้โพแทสเซียมต่ำได้จริงๆถ้าเราไปดูในงานวิจัยมันน่าสนใจตรงนี้ครับทุกคนมันน่าสนใจตรงที่ว่าปกติเขาบอกว่าถ้าเรากินแบบสแตนดาร์ดโดสก็คือวันละ30ซีซีหรือแค่2ช้อนโต๊ะผสมน้ำ1แก้วหรือ2แก้วแบบเนี้ยมันจะไม่ได้ทำให้โพแทสเซียมต่ำนะเขาพบว่าเคสรีพอร์ตและการจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าเคสแรกนะที่เจอก็คือกินแอปเปิลไซเดอร์วันละฟังชัดๆนะ250 ml โอ้โหเดี๋ยวลองเทียบกันนะครับนี่คือสแตนดาร์ดโดส30 ml แต่คนที่กินเกินเนี่ยเขากินไปถึง250 ml ถึงเกิดโพแทสเซียมต่ำนะครับดังนั้นลองแยกกันให้ออกนะครับกิน30 ml ไม่น่าจะทำให้เกิดโพแทสเซียมต่ำนะครับแต่ถ้าเกิด250 ml นี่คือเยอะมากนะโหต่างกันประมาณ7เท่าด้วยมั้งอันนี้คือเกิดได้แน่นอนกับอีกแบบนึงก็คือคนที่กินแค่30 ml ก็จริงแต่กินร่วมกับยาที่ชื่อว่ายาขับปัสสาวะกลุ่มไดยูเรติกดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครไม่แน่ใจว่าเอ้ยฉันเป็นความดันแล้วกินยาตัวนี้อยู่หรือเปล่าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นความดันไม่ได้ห้ามกินแอปเปิลไซเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าเรากินยากลุ่มไดยูเรติกอยู่เดี๋ยวผมเขียนให้แล้วแคปหน้าจอไว้นะไปถามคุณหมอว่าดิฉันกินยา2ตัวนี้อยู่ไหมอีกตัวนึงก็คือดิจ็อกซินนะครับเขาพบงานวิจัยว่าเป็นเคสรีพอร์ตเลยนะว่าคนที่กินแอปเปิลไซเดอร์พร้อมกับไดยูเรติกกับคนที่กินแอปเปิลไซเดอร์กับยาที่ชื่อว่าดิจ็อกซินแคปหน้าจอสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไปถามคุณหมอประจำตัวว่าดิฉันกินไดยูเรติกหรือกินดิจ็อกซินอยู่ไหมถ้ากิน2ตัวนี้อยู่ผสมกับแอปเปิลไซเดอร์ที่กินอยู่ทุกวันจะทำให้โพแทสเซียมต่ำได้โอเคข้อที่4ครับเขาพบว่าแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยถ้าโดนฟันเนี่ยจะทำให้ผิวเคลือบฟันเนี่ยเรียกว่าอ่อนแอลงแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า weakenทูธอินาเมลก็คือหมายความว่ามันทำให้ผิวเคลือบฟันเนี่ยอ่อนแอลงนะครับดังนั้นหมายความว่าจริงๆไม่ได้แบบกินเข้าไปแต่ปุ๊บฟันผุเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่ผิวเคลือบฟันเนี่ยพอมันอ่อนแอลงมันก็เลยเกิดฟันผุได้ง่ายดังนั้นใครก็ตามที่กินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับอยากจะทำให้แอปเปิลไซเดอร์มันไม่เกาะฟันมากก็แนะนำไปบ้วนปากอันนี้ผมถามหมอฟันแล้วเขาบอกเขาจะแนะนำแบบนี้เขาไม่แนะนำให้แปรงฟันเพราะว่าเนื่องจากแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยทำให้ผิวเคลือบฟันกำลังอ่อนแอถ้าเราไปแปรงฟันมันจะยิ่งทำลายผิวเคลือบฟันมากขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่กินไปเสร็จปุ๊บก็บ้วนปากดีๆแล้วอย่าลืมนะสิ่งที่ดีที่สุดคือผสมน้ำเยอะๆแล้วดูดโดยใช้หลอดอันนี้จะดีมากว้าวสายฝนลงมาแล้วนะครับเริ่มเสียงดังนะครับเราต้องรีบจบไลฟ์กันแล้วข้อที่5ก็คือมันสามารถฉุดน้ำตาลให้ต่ำได้ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานดังนั้นใครก็ตามเป็นคนปกติไม่ต้องกลัวน้ำตาลต่ำนะคนเป็นปกตินะจะไม่น้ำตาลต่ำถ้ากินแอปเปิลไซเดอร์นะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาเบาหวานอยู่แล้วเราก็กินแอปเปิลไซเดอร์ด้วยอาจจะน้ำตาลต่ำเล่าให้ฟังแบบนี้สมมุติว่าค่าน้ำตาลปกติอยู่ที่ประมาณ80ค่าที่80นะแล้วปกติเราเนี่ยน้ำตาลอยู่200ดูนะคนที่เป็นเบาหวานบางคนผมสมมุติติดต่างว่าน้ำตาล200เสร็จปุ๊บ
เรากินยาเบาหวานอยู่แล้วน้ำตาลจาก200ลงมาอยู่ที่80นี่คือเป็นจากยานะยาเนี่ยดึงน้ำตาลจาก200มาที่80แต่แอปเปิลไซเดอร์เนี่ยจะดึงจาก80ลงไปอีกดังนั้นหมายความว่าถ้าใครกินยาอยู่แล้วกินแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปด้วยแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วมาไว้ที่บ้านนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำตาลต่ำแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นลมหรือไม่รู้สึกตัวได้อันนี้อันตรายต่อชีวิตมากๆดังนั้นใครที่ไปฟังคนอื่นมาว่าแอปเปิลไซเดอร์ช่วยลดน้ำตาลจริงอันนี้ผมไม่เถียงแต่ต้องระวังนะครับดังนั้นใครก็ตามที่จะกินแอปเปิลไซเดอร์ควรจะเริ่มกินจากอย่างเช่นเริ่มจากวันละ1ช้อนชาแล้วเจาะน้ำตาลดูว่าต่ำไหมแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น2ช้อนชาในสัปดาห์ถัดไปอย่าเริ่มกินมากนะครับเพราะว่าต่ำกว่า80เนี่ยอาจจะใจคอไม่ดีได้แต่ถ้าต่ำกว่า60ลงมาถึง60เลยอาจจะวูบได้นะดังนั้นอย่าลืมนะใครที่เป็นเบาหวานนะครับต้องระวังให้ดีถ้าจะกินแอปเปิลไซเดอร์แบบนี้เป็นต้นดังนั้นสรุปง่ายๆนะทั้ง5ข้อนี้ก็ไปดูซ้ำได้ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะครับขออวยพรทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดยังอยู่ก็ปิดหน้ากากโซเชียลดิสแทนซ์นะครับรักทุกคนขออวยพรทุกคนให้สุขภาพดีสวัสดีครับ